ผมจะบอกความจริงคุณฟังนะผมเปลี่ยนชื่อเป็นศิลาเพื่อไม่ให้พวกคุณรู้กลับมาเพื่อทำลายคุณนายสีดาที่ใจร้ายกับผมผมหลอกคุณเอให้ไปติดการพนันจนงงหัวไม่ขึ้นเพื่อให้คุณเลิกกับเขาแล้วก็มาหลอกรักผมจนหัวปักหัวปั๊มผมจะแต่งงานคุณมินตาคนเดียวไม่ใช่คุณนี่คุณเสียสติไปแล้วเหรอนางมินมันไม่มีทางแต่งงานกับคุณได้หรอกมันจะแต่งงานกับพี่เอแล้วคุณต้องแต่งงานกับขวัญเท่านั้นมันถึงเวลาแล้วนะที่ผมจะต้องบอกความจริงคุณสักทีผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าคุณรู้ความจริงแล้วคุณจะยังอยากแต่งงานกับผมอยู่หรือเปล่าหรือว่าคุณจะเพ่นหนีไปซะก่อนคุณพูดอะไรอ่ะดูผมให้ดีๆนะถ้าคุณยังจำไม่ได้เดี๋ยวผมจะช่วยเตือนความจำให้เมื่อ15ปีที่แล้วแถวๆเนี่ยมีเด็กผู้ชายคนนึงเขาเป็นแค่ลูกเลี้ยงที่ถูกคุณเอแล้วก็คุณนายสีดากลั่นแกล้งมาตลอดเด็กผู้ชายคนนั้นถูกคุณนายสีดาไล่ตีนตกน้ำไปใครต่อใครก็คิดว่าเขาตายไปแล้วผมเป็นเด็กสกปรกต่ำต้อยที่คุณขยะขยะผมคือไอ้ต่อผมคือไอ้หมาที่เรื้อตัวนี่นางมินมันเตรียมให้คุณพูดแบบนี้ใช่ไหมคุณจะได้สลัดขวัญทิ้งใช่ไหมใช่หรือเปล่าไม่ใช่หรอกผมจะบอกความจริงคุณฟังนะผมเปลี่ยนชื่อเป็นศิลาเพื่อไม่ให้พวกคุณรู้กลับมาเพื่อทำลายคุณนายสีดาที่ใจร้ายกับผมผมหลอกคุณเอให้ไปติดการพนันจนงงหัวไม่ขึ้นเพื่อให้คุณเลิกกับเขาแล้วก็มาหลอกรักผมจนหัวปักหัวปั๊มและผมก็ทำสำเร็จด้วยแล้วก็ยอมเพลียกายไปนอนผมคือไอ้ต่อไง